สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอ๋ออรมณีจันทร์พยากรดิฉันจะมาทำนายดวงท่านที่เกิดในวันพุธนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายรายสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่1เมษายนสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธนะคะวันพุธดวงของท่านในรอบสัปดาห์นี้ดวงตกค่ะซึ่งไม่ได้ตกทุกเรื่องถ้าถามเรื่องโชคลาภการพนันบอกได้เลยค่ะว่าถูกหลอกนะจะมีคนชวนท่านอะซื้อเลขตามเขาอะแล้วท่านก็ขาดทุนดวงเรื่องการพนันไม่มีนะดวงเรื่องลอตเตอรี่ไม่มีแล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนจะโดนเขาหลอกด้วยนะเหมือนแบบอาจจะไปหาพวกหมอดูพวกร่างทรงอ่ะแล้วเขาบอกว่าท่านเนี่ยมีดวงแต่พอไปเล่นจริงๆอ่ะมันไม่ถูกไงไอ้เลขที่ท่านซื้อเนี่ยมันเฉียดออกมาเนี่ยเฉียดมากไม่ถูกแต่ท่านจะมีดวงเรื่องอื่นนะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยเหมือนจะมีดวงเรื่องอื่นจะมากกว่าก็คือสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยจะมีดวงนะคะคือท่านเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือตัวท่านเนี่ยนะจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากผู้ชายที่อายุน้อยกว่าสำหรับท่านที่ทำงานบริษัทหรือว่ายังโสดอยู่เนี่ยก็เป็นไปได้นะที่ว่าจะมีคนอายุน้อยกว่ามารักมาชอบในไลน์ของผู้ชายเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมาติดพันในไลน์ผู้หญิงก็จะมีนะคะหนุ่มน้อยนะคะผู้ชายที่อายุน้อยกว่ามาติดพันท่านมีดวงเจ็บไข้ได้ป่วยนะมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลเสียเงินเสียทองมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยการงานของท่านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกำลังรอเงินก้อนอยู่เป็นช่วงที่กำลังอดทนรอเงินก้อนอยู่ถามว่าได้เงินไหมได้เงินนะท่านที่จะไปกู้ธนาคารไปกู้แบงก์กู้ธนาคารเนี่ยก็ถือว่ากู้ผ่านนะการกู้ยืมอ่ะจะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินเกิดขึ้นท่านจะได้รับโชคจากคนหน้าตาสวยหน้าตาหล่อนะท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยท่านน่ะในรอบสัปดาห์เนี้ยท่านจะมีโชคมีลาภจากคนสวยคนหล่อนะอาจจะในบางท่านเนี่ยก็อาจจะดวงดีนะดวงดีได้งานทำดวงดีได้งานทำนะเพราะว่าเจ้านายใหม่เนี่ยที่เขารับท่านน่ะเข้าทำงานเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ใจดีมากหรือในบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานในแวดวงบันเทิงก็ได้เช่นอาจจะได้ไปเล่นหนังไปร้องเพลงมีโอกาสได้งานพรีเซนเตอร์โฆษณาสินค้าเข้ามานะคะท่านที่เกิดในวันพุธนะคะในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องชดใช้กรรมนะคะก็จะมีเรื่องเนี่ยเสียหายเรื่องที่เรื่องสะเทือนใจเรื่องเจ็บช้ำเนี่ยเข้ามาจะมีความเจ็บช้ำบางอย่างนะคะเข้ามาในจิตใจทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกเหมือนหาทางไปไม่เจออ่ะท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ยในสัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่ามันจะมี2ทางเลือกนะท่านน่ะจะต้องเลือกเอาอ่ะมันทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายก็ทางนึงทางขวาก็ทางนึงคือท่านต้องเลือกเอาอ่ะระหว่างของ2 อย่างอ่ะเป็นอะไรที่ว่าท่านน่ะจะค่อนข้างสับสนคือสัปดาห์นี้ท่านจะสับสนชีวิตพอสมควรน่ะมันจะมีเรื่องที่ทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะว่าจะเลือกซ้ายหรือขวาดีไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปจะลาออกดีหรือจะทำงานต่อดีจะย้ายดีหรืออะไรดีก็จะเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจในด้านการพนันในด้านลอตเตอรี่เนี่ยไม่มีดวงนะคะแต่จะมีโชคมีลาภจากคนอายุน้อยกว่าแล้วก็จะมีโชคมีลาภจากคนหน้าตาดีค่ะ ท่านที่เกิดในวันพุธนะคะก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยก็จะเข้ามามีผลกับท่านนะคะคนนี้อาจจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้เช่นกันนะท่านน่ะอาจจะโดนผู้หญิงอ่ะโดนผู้หญิงวันศุกร์อ่ะแย่งแฟนก็ได้แล้วก็ตัวท่านน่ะอาจจะทะเลาะกับแฟนที่เกิดในวันอาทิตย์ก็ได้นะคะคือในรอบสัปดาห์นี้ท่านที่เกิดในวันพุธเนี่ย
จะมีปัญหากับคนที่เกิดวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะคะก็ดิฉันขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะไลน์ของเอนะคะจะอยู่ที่หัวข้อคลิปนะคะอยู่ตรงหัวข้อคลิปแล้วก็อยู่ใต้คลิปให้กดดูตรงใต้คลิปได้นะคะหรือว่าแอดมาจากหัวข้อคลิปก็ได้ค่ะก็ดิฉันขอจบคำทำนายเท่านี้นะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ